กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตั้งแต่ทำรายการมาตั้งแต่มีแขกมาไม่เคยมีใครมาทำพริกระเบิดในครัวเรากินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องแล้วล่ะโอเคลองชิมดิผมไม่กินกินด้วยกันไม่เอาบ้าบอใครจะกินไก่เอ็นไก่กับรสวานิลาบ้าเปล่าเอ้าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ก็ได้ทำแบบลองกินดูหอมป่ะอุ๊ยแต่คัมมิ่งกับวานิลาหอมมากคุณผู้ชมโอ้โหอ้าวเหมือนกินไหมอ่ะไม่ดมผิดอะดมดีดูดิอุ๊ยแต่คุณผู้ชมกลิ่นวานิลาหอมนะเอากินนี้กินไหมกินเลยว้าวโนหอมมากอ่ะถุยแล้วถุยเป็นไงเยี่ยมไหมเผ็ดมากจ้ะแล้วก็ร้องไห้ทำไมลุงไม่มีรสเอ็นไก่ทอดผัดคัมมิ่งของคุณแท็กพลันยูเทเทงทำไมอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ไข่ KCF ให้กับแท็กกลับไปทดลองทำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการฝึกฝีมือนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำพาสต้าผัดผงกะหรี่ให้แท็กชิมปล่อยสิใครแล้วก็ปล่อยแล้วน้องกระเช้านู่นน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ทีหลังใจเย็นๆสิเพราะแท็กสัญญาแท็กจะไม่ไปถ่ายคลิปแบบนี้กับใครนอกจากเราคลิปอาจารย์ก็มีคลิปอาจารย์ก็มีเรากับแท็กก็เหรอเออที่คอนโดไงพระราม 3ไงไม่เอาแท็กอ่ะจำได้ไหมหลังรถพอดอ่ะหลังรถพอดเลยเหรอจำได้ไหมคืนนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วเราลืมแล้วมันหลายวันแล้วนะโอ้ยหลายเดือนหลายปีนี่ลืมหมดแล้วเนี่ยช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวกับเมนูชิคเก้นพาสต้าซุปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อสันในไก่และแครอทต้มจนสุกใส่หอมหัวใหญ่และเซเลอรี่ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำเม็ดคนให้เข้ากันใส่ใบกระวานและเส้นฟูชิลี่ต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟตักชิคเก้นพาสต้าซุปใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ